ไทยพับริก้าพอดแคสตสนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ O.R. บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับ l ิก้าสแตนเดอร์บิลีจากไทยพับ l ิก้าวันที่8สิงหาคม2565สําำนักข่าวไทยพับ l ิก้ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสมนาไทยพับลิก้าฟอรัม2022 9ก้าร่วมกันสู่9ก้าที่ยั่งยืนที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทระวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ9สู่ปีที่12ของสำนักข่าวไทยพับลิก้าที่มุ่งเน้นเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืนไทยพับลิก้าฟอรัม2022หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมองเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโรคระบาดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการเมืองโลกยากมากที่เราจะรับมือได้เพียงลําพัง เราจึงต้องก้าวร่วมกันโจทย์สำคัญคือจะทำอย่างไรให้เราก้าวร่วมกันได้และเป็นก้าวที่ยั่งยืนทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาแห่งสหัสวสรรษ s u s t a i n a b i l i t y Development Goals หรือ SDGs ในปี2030ของสหรประชาชาติร่วมกันและบทบาทที่ภาครัฐจะมีส่วนในการขับเคลื่อนให้ก้าวร่วมกันและก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนจะเป็นอย่างไรดรทัศไทยกิรติพงภัยบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักง,งานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอได้เฉลยในเวทีปัญหาสาธารณะครั้งนี้ตัวทางเดินนะครับที่เราต้องการที่จะเดินไปนะครับว่าในช่วงอนาคตต่อจากนี้นะครับเราต้องการที่จะเดินไปยังไงนะครับวันนี้เราได้ยินคำว่า SDGs มนาะค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมขออนุญาต เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าทางเดินของประเทศไทยนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยเรามีทางเดียวนะครับทางปุตหมายปลายทางของเราเนี่ยคือคําว่าความยั่งยืนเนี่ยเรามีทางที่เราตักปักธงไว้ร่วมกันละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเดินไปใหถึงตัวจุดหมายปลายทางของปี2030หรือ2 5 7 3เนี่ยเป็นทางที่เรา ก้าวเดินไปนะครับแล้วก็ตามธีมของวันนี้คือเราจะก้าวร่วมกันนะครับเพื่อทำให้เกิดก้าวตรงนี้เกิดความมั่นคงนะครับในบทสไลด์นะครับที่ผมได้โชว์ขึ้นถึงทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเน้นยำน้ำอีกครับว่าคําว่าความยั่งยืนถือว่าการเดินที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่ทางเดินที่เราเดินขึ้นใหม่จริงๆแล้วสหปร,ระชาชาติเนี่ยได้คุยกันถึงเรื่องอนาคตของความยั่งยืนเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับ เราอาจจะจําได้คําว่า Millennium d e v e l o p m e n t Goals หรือว่าเป้าหมายแหง่งศตวรรษนะครับหรือ MDGs m d g เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี2000ะนะครับกลับไปช่วงปี2000เนี่ยเราเริ่มจะก,กังวลเรื่องของ Y2K ใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ฉันจะดับหรือเปล่าในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นข่าวนะครับที่เรากังวลกันแต่ในอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะเราขึ้นศตรวรรษใหม่แล้วเนี่ยเราจะมองความยั่งยืนไปยังไง เพราะฉะนั้นตัว MDG เนี่ยเลยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2000สหประชาชาติได้ร่วมกันคิดว่าทางเดินแห่งความยั่งยืนของเราเนี่ยในช่วง15ปีแรกเนี่ยเราขอเรียกเขาว่า MDGs นะครับ MDG ทำกันขึ้นไปประเทศไทยหลายๆพากส่วนของเราเนี่ยก็ดําเนินการกันนะครับเป็นเรื่องที่ย่ายินดีนะครับว่าใน MDG ทั้ง8เป้าหมายเนี่ยประเทศไทยบรรลุหลายเป้าหมายได้กันนะครับแต่ว่าบางเป้าหมายเนี่ยก็เป็นความท้าทายอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากที่สาธาระชาติสําเร็จรู้ล่วงใน MDG ในปี2015นะครับก็เลยมีคําว่า SDG ขึ้นเป็นความยั่งยืนทั้ง17มิติด้วยกันนะครับทั้ง17 เรื่องด้วยกันที่เราต้องการที่จก้าวเดินต่อไปนะครับในสไลด์ที่ท่านได้เห็นบนบนกระดาษเนี่ยนะครับบนหน้าจอของทุกท่านนะครับตรงนี้นะครับเราเล่าว่าในช่วงที่ SDG เนี่ยตั้งแต่ปี2016ถึงปี2030เนี่ยเป็นเป้าหมาย15ปีที่สหรประชาชาติได้ร่วมกันวางเอาไว้อาจารย์วิรไทยท่านพูดว่าวิรไทยได้พูดได้กุณาพูดถึงแล้วว่าในช่วง7ปีนะครับที่เราเดินมาอยู่เนี่ยมีบางมีบางบางเรื่องที่เราทําได้ดี แต่บางเรื่องเรากลับสะดุดนะครับโดยเฉพาะมีโควิดนะครับโดยเฉพาะการที่มีข้อพิพาทกันร,ระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยทําเรื่องไปเยอะมากเลยครับประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในประชาคมโลกเนี่ยเราเดินไปค่อนข้างจะเยอะแต่บางเรื่องเรายังเดินไปไม่พอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องของความยักจนนะครับเราทําได้ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยเราชะงัก ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ประเทศเดียวที่ชะงักนะครับหลายๆประเทศก็ชะงักไปพร้อมกับเรานะครับหรือว่าตัวอย่างเช่นเรื่องของเอ่อเรื่องของ s d g 3นะครับสุขภาพเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะชะงักไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พอเรารู้ตัวแล้วก็พอมาเราเรู้ว่าต้องรับมือกับ เรื่องของสุขภาพยังไงนะครับภัยพิบัติทางน้สุขสาธารณสุขยังไงเนี่ยเราก็ทําออกมาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากที่จะนําเรียนกับทุกท่านว่าทางเดินของเราเนี่ยจุดหมายห่งความยั่งยืนเนี่ยเป็นทางที่เราวางไว้ละนะครับแต่การที่จะเดินไปให้ถึงนะครับจุดหมายให้เราวางไว้เนี่ย โดยที่ยังไม่มีใครตกทางไปก่อนโดยที่ยังไม่มีใครที่จะหลุดออกไปจากลอกเส้นทางนี้ไปก่อนเนี่ยเราคงก็ต้องเดินไปได้วยกันนะครับผมขออนุญาตตอไปอีกนิดนึงนะครับในในสไลด์ตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่าปลายทางของเรานะครับมันจะไปจบที่2 0 3 7นะครับหรือว่าปี2,580ที่ผมเขียนอย่างนี้เพราะว่ามีเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะนําเด็กทุกท่านในฐานะของภาครัฐนะครับว่าเรื่องที่เราพูดการพูดถึงการวางแผนระยะยาว เราไม่สามารถที่จะหลบคําว่ายุทธศาสตร์ชาติได้เลยนะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นเรื่องกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวนะครับที่เราอยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็มีหลักคิดที่ถูกต้องและมั่นคงนะครับตรงนั้นเนี่ยจึงขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับว่าทางที่เราเดินไปเพื่อความมั่นคงเนี่ยเราต้องการเดินไปให้พร้อมๆกันกับทุกภาคส่วน เราต้องการที่จะเดินไปให้ภาคส่วนต่างๆนะครับให้กลุ่มคนต่างๆนะครับหรือว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับรวมไปถึงภาคประชาชนเนี่ยร่วมมือไปกับเรานะครับเ<ส>พื่อที่เราจะไปถึงในจุดหมายปลายทางที่มันคงและยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับ <S <S ในในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ชมวิดิทัศน์ของทางออสหประชาชาติใช่ไหมครับที่เราพูดถึงว่าสถานะของ เอ่อ S D G ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับได้มีการพูดถึงบางสถานะที่มีการถดถอยนะครับเราเรียกว่า Recession เกิดขึ้นนะครับในขณะที่บางสถานะเนี่ยเราเรายังต้องไปได้อีกนะครับหรือว่าทําได้ดีแล้วแลราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้มีการวางกําหนดตัวประเมินผลขอโทษครับมีการประเมินผลนะครับสถานะของ S D G ที่ผ่านมาเหมือนกัน เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางทาภาคราชการเนี่ยได้มีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานะ SDG ทั้ง17เป้าหมายหลักแล้วก็169เป้าหมายย่อยนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดของเป้าหมายละกันนะครับแต่ว่าท่านอาจจะคุนค้นๆกับภาพนี้ในบางสื่อนะครับรวมทั้งของที่ไทยพับบิก้าเองนะครับได้มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสถานะของไทยในช่วง5ปีแรกแล้วเหมือนกัน ง่ายๆเลยเราใช้ไฟจราจรครับเป็นตัวบอกว่าเขียวเหลืองแดงส้มนะครับเขียวคือบรรลุแล้วเหลืองคือยัง On Tra c k นี่แหละนะครับอยู่ที่ระหว่างทางแล้วก็กำลังจะไปให้ถึงนะครับแต่ส้มกับแดงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับสรุปก็คือในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ5ปีแรกของ SDG เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ยังไปไม่ถึงตัวเป้าหมาย มีใน17เป้าหมายหลักเนี่ยเราพบว่า10เป้าหมายหลักเราได้สีเหลืองนะครับในขณะที่อีก7เป้าหมายหลักก็ได้สีส้มนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงไปในรายละเอียดของตัวเป้าหมายย่อยนะครับที่มี169ตัวเนี่ยเราพบว่า30%ของเราเนี่ยเป็นสีเขียวละ1ใน3นะครับที่เราเป็นสีเขียวอันนี้เราน่าดีใจ แต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงว่าในที่เหลือล่ะนะครับอันเนี้ยมีทั้งหมดมประมาณ20%นะครับที่เป็นสีสม้มแล้วก็อีกประมาณ5%นะครับที่เป็นสีแดงซึ่ง2ตัวเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่อยากที่จะอ,อยากให้ทุกภาคส่วนนะครับให้ความสําคัญแล้วก็น่าจะต้องเป็นรัวที่เราเ ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญค่อนข้างจะสูงเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ฉุดนะครับหรือว่าทําให้เกิดความไม่ยั่งยืนได้นะครับในในบริบทของการพัฒนาประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านในเล่มของตัวรายงานฉบับเต็มได้นะครับหรือว่าหาบทความได้ในในเว็บไซต์ของไทยพัพิก้าด้วยเช่นกันนะครับสำหรับการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเนี่ยความยั่งยืนจริงๆเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่ภาคส่วนเดียวจะเดินไปได้นะครับทางท่านผู้ว่าวิทยาไทยนะครับทางท่าน CEO ของทางทั้งทางด้านโ r นะครับธนาคารอมสินรวมทั้งท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงแล้วว่าภาครัฐเนี่ยจริงๆเป็นภาคหนึ่งที่เราขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนไปแต่ว่าภาครัฐเดินไปเองหรือว่าออกกฎหมายออกกฎระเบียบอะไรขึ้นมาท็อปดาวลงมานะครับหรือว่าออกมาตรการเนี่ยก็ไปให้สู่ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพราะอะไรทราบไหมครับ พอเรื่อง SDGs เนี่ยถ้าเกิดท่านไปดูในรายละเอียดของ SDG เนี่ยหนึ่งเรื่องมีทุกมิติในหนึ่งเรื่องนั้นนะครับเช่นเรื่งองความยากจนความยากจนไม่ใช่เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจอย่างเดียวความยากจนไม่ใช่เรื่องของสังคมอย่างเดียวแต่ความยากจนก็ยังรวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมการเมืองสถาบัน ด้วยนะครับนี่คือนี่คือจุดเด่นและก็เสน่ห์ของ SDG ที่ว่าหนึ่งเรื่องของ SDG เนี่ยเป็นคอส t ท็เจอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราพูดถึงทุกมิติอยู่ในหนึ่งเรื่องของ SDG ได้นะครับเรามองไปถึงตัวสมมุติว่าเรื่องของการศึกษานะครับ SDG พูดถึงการศึกษาไม่ได้เป็นมิติของสังคมอย่างเดียวนะครับแต่ยังพูดถึงว่าการศึกษาเนี่ยจะนำไปสู่ถึงเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ จะนําไปสู่เรื่องของการเพิ่มนะครับความตระหนักรู้ทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าการขับเคลื่อนนะครับอย่างบรูรณาการหนทางสู่ความยั่งยืนเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการประสานร,ระหว่างกันนะครับทั้งเรื่องของรัฐเรื่องของเอกชนแล้วก็องค์กร C S O นะครับ ภาครัฐเองเนี่ยก็มีการแต่งตั้งนะครับมีการมอบหมายให้กับทางาหน่วยงานภาครัฐในการเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายหลักนะครับแล้วก็มีการพูดถึงตัวเป้าหมายย,อย่อยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีการประสานโดยที่สภาพัฒน์เนี่ยแหละครับเป็นตัวกลางในการประสานเกี่วยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเราได้มีการทํางานร่วมกับภาคเอกชนนะครับคือถ่ายภาคเอกชน Global Compact นะครับหรือว่าทางด้าน TBCSD นะครับแล้วก็หลายๆภาคห เครือข่ายภาคเอกชนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับ right? แล้วก็มีการทํางานร่วมกับภาคประชาสังคมหลายส่วนด้วยกันเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเนี่ยจริงๆจึง,จ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 งต้องมีการประสานกันจากทุกภาคส่วนนะครับ right? เพื่อทําให้เราเดินไปถึงด้ว right? ยกันนะครับสไลด์สุดท้ายละของผมนะครับ right? ว่าเราจะก้าวต่อไปเนี่ยก้าวอย่างไรให้ยั่งยืนนะครับ right? จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ภาครัฐเองมีการทบทวนบทบาทของตัวเองค่อนข้างจะเยอะมากนะครับและมีการ ปรับเปลี่ยนบทบาทพรรคพัดพรรครัฐน,นะครับจากอดีตค่อนข้างจะมากหลายๆคนมองว่าภาครัฐในอดีตคือการท็อปดาวคือทุกคนต้องหันมาพึ่งกับภาครัฐเห็นว่าภาครัฐต้องเป็นคนออกกฎหมายต้องเป็นคนให้เงินต้องเป็นคนให้งบประมาณนะครับแต่ปัจจุบันภาครัฐเล่นบทบาท2บทบาทหลักครับบทบาทแรกภาครัฐเป็นฟาลิซิลิเตเตอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ประสานให้เกิดการขับเคลื่อนไปได้นะครับเพราะฉะนั้น คำว่า f a c i l เตเตอร์ของภาครัฐเนี่ยเราคือการเติมครับคือการไปเพิ่มเติมส่วนที่ดีอยู่แล้วในสังคมไม่ว่าใครอยากทำอะไรหรือใครอยากจะทำอะไรใครอยากจะออ,ออกโครงการอะไรให้ดีขึ้นเช่นตะกี้ธนาคารออมสินใช่ไหมครับอยากทำธนาคารเพื่อประชาชนภาครัฐยินดีที่จสนับสนุน นะครับหรือว่าเช่นทางด้าน OR อยากจะทำอะไรก็ตามที่ดีต่อสังคมภาครัฐดี่ดี้สนับสนุนทางด้านของ In-Kind และ In-Cash นะครับในในกรณีที่ทำได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็น facilitator เราไปช่วยกันเติมเต็มในขณะเดียวกัน SDG จะสำเร็จหรือร่วมไม่ได้เลยถ้าเกิดภาครัฐไม่เป็น regulator หรือเป็นผู้ควบคุมเพราะว่าในหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ว่ารพืไทยได้กล่าพูดถึงแล้วว่าบางเรื่องเราจาเป็นต้องควบคุม เรื่องอะไรก็ตามที่จะเกิด n e g a t i v e impact หรือผลลบต่อสังคมเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายควบคุมหรือว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปูทางนะครับหรือว่าออกออกฎระเบียบในการในการในการกั้นสกัดกั้นในสิ่งที่ผิดกฎหมายไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าภาครัฐเนี่ย จึงต้องทําหน้าที่บทบาท2ส,ส่วน 1. f a c i l i t a t o r เติมเต็มในสิ่งที่ขาดนะครับแล้วก็เ,เพิ่มเติมในส่วนที่ดีอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือ r e g u l a t o r คือควบคุมสิ่งที่จะเป็นผลลบต่อการพัฒนาอันนี้คือบทบาทที่1ของภาครัฐนะครับแต่บทบาทอีกอันนึงนะครับที่ภาครัฐจำเป็นต้องทำเป็นเป็นอันที่2คือ การที่เราจะต้องทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆนะครับการที่จะเดินต่อไปให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนได้นี่นะครับภาคส่วนอื่นๆทั้งเอกชนวิชาการนะครับภาคประชาสังคมแล้วก็เด็กและเยาวชนนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงนะครับเราจาเป็นที่ต้องมีการประสานร,ร่วมมือกันเพื่อใม้เกิดการเนินกรันให้ได้นะครับแล้วก็มีการสร้าง Active Partner ผมใช้คำว่า Active Partner นะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเรามี a c t i v e Partner ทั่วประเทศนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นโมเดลดอกเห็ดก็ได้นะครับเป็นมัสลูมิงก็คือทุกคนทําในบทบาทของตัวเองทุกคนไม่จ้อเป็นต้องมามองหาภาครัฐหรือว่าภาคราการในพื้นที่ว่าฉันทำอะไรดีหรือว่าฉันต้องทําโครงการนี้ดีหรือเปล่าแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า SDG คืออะไรแล้วก็ทําในสิ่งนั้นนะนะครับให้ออกมาดีพอคุณเป็นแอคทีฟพาร์เนอแล้วเนี่ย ดอกเห็ดพอขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นในการสร้างใน o s i t i v e Impact ให้กับโลกให้กับประเทศได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐจึงต้องการหวังที่จะสร้าง Active Partner นะครับให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับอย่างสุดท้ายเลยนะครับเราผมใช้คำว่าต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับหนึ่งก็คือเราต้องเลิกติดกับของตัวกับดักตัวชีวัต ภาครัฐเองให้ความสำคัญกับข้อมูลมากมากมากมนะครับทุกคนอาจจะรู้สึกว่า KPI คือเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐให้ความสําคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะที่จะที่จะซีเรียสกับเรื่องเนี้ยนะครับซึ่งผมบอกว่าจริงนะครับเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจและสังคมในยุคนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลครับเพราะฉะนั้นข้อมูลคือสิ่งสําคัญที่เราให้ความสําคัญอยู่เรานําข้อมูลเหล่านี้มากําหนดยุทธศาสตร์เรานําข้อมูลเหล่านี้มาดูว่าสถานะของประเทศเราเป็นยังไงแต่เราจะไม่ยึดติด นะครับหรือว่าไม่ติดกับดักของคําว่าัตชีวัตอย่างเดียวเราจะไม่บอกว่าพอโตชีวัดนี้เราไม่เป็นสีแดงปรากฏว่าคือทุกคนทํางานได้แย่ไม่ใช่นะครับคําว่าไม่เป็นสีแดงคําว่าเป็นสีแดงในตัวแต่ละเป้าหมายเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันคือความล้มเหลวไม่ได้บอกว่าตัว S D G ไหนเป็นสีแดงคือความเป็นเฟลเรียไม่ใช่นะครับไม่จําเป็นเลยนะคำว่าค่้ามเป็นสีแดงเนี่ยหมายความว่ายังมีความท้าทายอยู่ค่อนข้างใจเยอะในการที่จะต้องเดินไปให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่า กับดักตัวชีวัดเพื่อมาเป็นการกําหนดตัวยุทธศาสตร์การพัฒน,นาที่ยั่งยืนของไทยนะครับอันที่2คือเราจะเน้นภาพรวมการพัฒน,นามากขึ้นเราจะออกมาจากคําว่าตัวชีวัดออกมาจากคําว่าข้อมูลไปดูเจตนารมของ SDG มากขึ้นนะครับว่าต้องการให้เกิดอะไรนะครับแล้วก็มีการมุ่งทํางานระหว่างกันทุกภาคส่วนครับ ตรงนี้นะครับถึงเป็นทางเดินหนึ่งที่ภาครัฐเองนะครับในฐานะสภาพัฒน์ที่เป็นผู้ประสานงานเรื่อง SDG ของประเทศเนี่ยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับคือการที่เราต้องเดินไปได้วยกันกระทุกภาคส่วนนะครับเพราะเราคิดว่าพอเราเดินไปได้วยกันเนี่ยเราจะเดินไปได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ให้ไม่เกิดความได้ยินมากขึ้นขอบคุณครับ คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทความฉบับเต็มในหัวข้อก้าวร่วมกันสู่ก้าวที่ยั่งยืนทัดไทยกิยรติพงภัยบูรณ์รัฐต้องสร้างโมเดลดอกเห็ด Active Partner เลิกติดกับดักตัวชี้วัดได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify นี่คือรายการ Podcast ความยั่งยืนไทยพับลิก้า sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า